สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ครับเราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองครับผมจะไปเที่ยวเชียงใหม่นะหลังจากที่ไม่เที่ยวมาหลายเดือนอยู่นะเพราะว่าล่าสุดก็ไปอุดรมาที่ถ่ายในวอล์กเนี่ยสามารถไปดูตรงนี้ได้นะฮะก็หลังจากที่ไม่ได้เที่ยวมาสักพักนึงก็ตัดสินใจเที่ยวกันอีกรอบนึงดีกว่าก่อนที่สถานการณ์มันอาจจะแย่ไปกว่านี้คือเรื่องโควิดเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะล็อกดาวน์อีกรอบนึงหรือเปล่าก็ตัดสินใจมาเชียงใหม่กันนะมาแล้วค่ะทุกคนเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้งานเครียดไหมก็เครียดดูเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันคือผมอ่ะเมื่อวานก็มีไปถ่ายงานมาแล้วก็แบบจะไม่รับก็ไม่ได้นะพี่เนาะเงินมันสำคัญเงินสำคัญค่ะใช่ผมก็เรียกรับแล้วก็คือคุยกับลูกค้าว่าแบบผมจะแบบถ่ายแล้วก็รีทัชให้ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยก็คือจัดเสื้อผ้าตอนประมาณตีหนึ่งแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รับออเดอร์หมูปิ้งแต่โชคดีมากเมื่อเช้าออเดอร์ขายจนหมดเลยพี่อุดหนุนได้นะฮะหมูปิ้งวันวิไลเสิร์ชได้นะครับในโรบินฮูดแล้วก็ไลน์แมนอร่อยจริงค่ะคอนเฟิร์มยัยคอนเฟิร์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงครับพอมั้ยคะเมื่อคืนนอนกี่โมงตีสองทำอะไรนะนอนไม่หลับอ่ะตื่นเต้นหน่อยไปเที่ยวเนาะตื่นเต้นมากเลยพอมากความจริงคือจัดกระเป๋าวันงานกูเพิ่งจัดตอนตีหนึ่งงานเมื่อเช้าเยี่ยมมากดูความพร้อมแต่ละคนนะจ๊ะยมทุกคนยมค่ะแล้วก็ตามด้วยเลขที่เกี่ยวกับงานของเราคุณโมตอนนี้เป็นอะไรเป็นหนาวตอนนี้นะครับเราได้ขึ้นเครื่องแล้วนะครับนานมากครับคือเราอ่ะไม่รู้พลาดเองแหละคือตอนแรกเราคิดว่าเครื่องออก10โมงเนาะ11โมงเราก็เลยมากันตั้งแต่เช้าแต่พอมาดูจริงๆอ่ะเครื่องออกเที่ยงเที่ยงกว่าก็เลยแบบรอกันนานแล้วก็คือเมาเพลินจนเกือบไม่ได้ขึ้นเครื่องโอเคฮะเจอกันที่เชียงใหม่เราถึงเชียงใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มารับรถนะครับก็เช่ารถนะฮะตอนนี้ก็กำลังทำเอกสารอะไรกันอยู่เราเช่ารถที่กินเที่ยวเชียงใหม่เจ้านี้ก็คือแบบบริการดีมากเท่าไหร่ฮะต่อวันทั้งหมดเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ 4,900 ครับ 4,900 นี่คือเรามาทั้งหมด4วันเนาะใช่4วันรวมประกันชั้น1แล้วใช่ก็คือถ้าชนเฉี่ยวอุบัติเหตุก็คือบักเคลมได้หมดเลยแล้วก็ประกันคนที่แบบนั่งด้วยคนละ 100,000 บาทถ้าเกิดอะไรขึ้นใช้ชีวิตที่เต็มที่ใช่เอาให้สุด ไม่ต้องเซฟสิเออโอเคฮะเดี๋ยวเราน่าจะแวะไปหาอะไรกินกันก่อนเดี๋ยวตามไปดูกันว่าจะกินอะไรก็อาจจะแบบขับไปเรื่อยๆฮะถ้าเจออะไรที่น่าสนใจก็กินนั่นเลยตอนนี้เราก็ได้ที่จะไปกินแล้วฮะก็คือที่อะไรนะพี่ข้าวหมูกรอบ3กระสันข้าวหมูกรอบ3กระสันนะก็เมื่อกี้เห็นรูปแล้วแบบหมูกรอบเยอะมากน่ากินมากเขาสั่งพิเศษป่ะหรอตอนนี้กำลังเดินทางไปกินอะไรข้าวหมูกรอบนะบรรยากาศดีมากครับอากาศคือแบบเย็นกำลังดีแบบไม่มีแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่คือแบบชิลมากชอบถึงนั้นแล้วใช่วันนี้เรามาถึงที่ร้านข้าวหมูกรอบสามกษัตริย์นะคะแต่ว่าหมูกรอบหมดจ้าอดกินเลยจ้าเสียดายมากเรามาเย็นไปเออตอนนี้มันก็บ่ายสองกว่าบ่ายสองกว่าบ่ายสามคือเราเป็น4คนสุดท้ายโต๊ะสุดท้ายที่เขารับออเดอร์เขาหลอกใช่ใช่มือสุดท้ายเพราะว่าตะกี้ทำประกันไปแล้วทางน่ากลัวด้วยนะอันนี้เราก็สั่งน้ำมานะครับก็สั่งมาสองแบบเนาะมีน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำตะเกียบแล้วก็จัดชื่ออันนี้ก็คือก๋วยจั๊บนะครับเครื่องเยอะมากแล้วก็หน้าตาดีมากส่วนอันนี้เป็นเกาเหลาแน่นมากแต่ความต่างมันคืออะไรคือไม่มีเส้นใช่ไหมไม่มีเส้นอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนไส้อั่วเลยไส้อะไรอ่ะเหมือนไส้อั่วปะไม่ใช่หรอแต่เขาเพิ่งจะไข่
ดีมากเครื่องเทศคือแบบจอเป็นคนอ่ะไม่จอเข้าไปยิ้มไม่จอจอมั้ยจอเป็นคนเป็นคนดีได้อยู่แล้วได้อยู่แปลว่าได้ได้จริงๆได้จริงน่ารักมากเขาลดราคาให้เราด้วยของร้านแบบดีมากคือมันก๋วยจั๊บจริงๆมัน80 80 90 80 90ประมาณนี้ป่ะแล้วก็เราก็มีน้ำอีกน้ำก็ขวดประมาณ20กว่าป่ะอืมแล้วเขาคิดเราหัวละ100เดียวก็คือทั้งหมด4คนก็เป็น400แต่คือ100นี่คือปริมาณคือแบบสมราคาใช่ก็คือจุกจริงอร่อยจริงก็มาตามกันได้ฮะชื่อร้านเลยนะหมูกรอบ3กษัตริย์3กษัตริย์โอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามไปดูฮะเมื่อกี้นะครับเราก็ได้เข้าไปไหว้พระมาเนาะก็มีแบบเป็นข้างในก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะแล้วก็จะมีลอดท้องพระพิฆเนศแล้วก็มีอบไม้สักอบสักใหญ่แล้วก็มีหลวงพ่อตาหวานสวยมากนะหลวงพ่อตาหวานสวยมากแล้วก็มีเต่าพญาเต่าเรือนนะครับโอเคฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ไหนกันวัดพระธาตุดอยคำพระธาตุดอยคำใช่หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจค่ะตอนนี้ครับเราอยู่วัดพระธาตุดอยคำเรียบร้อยแล้วนะฮะขับรถมาก็มีโค้งนิดนึงเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อทันใจฮะไปกันดีกว่าเดี๋ยววิ่งขึ้นดิเหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยทางลาดชันเมื่อกี้แค่นี้ยังเหนื่อยอ่ะแต่เมื่อกี้มีแบบมีคุณพี่ผู้หญิงคุณพี่เป็นผู้หญิงด้วยนะเออวิ่งขึ้นจากข้างล่างมาถึงตรงนี้แต่เขาเลยเราไปแล้วคันที่เราขับรถขับรอก่อนเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆกันฮะหลังจากที่วิ่งขึ้นทางลาดชันมาเมื่อกี้ไม่ถึง100เมตรด้วยซ้ำไม่ถึงเนี่ยซับอันนี้คือหญิงสาวที่บอกว่าอยากจะไปภูลังกากับถ้ำนาคาฉันเดินไหวฉันเดินไหวทางลาดเมื่อกี้ไม่ถึง100เมตรเลยพี่เศร้าอ่ะหุยพี่ตูนจริงด้วยเชอปางด้วยทั้งบนเชอปางใช่เชอปางเหรอเฮ้ยเชอปางใช่เชอปางอันนี้ไต่อรไทยเชอปางอันเนี้ยมีโยดาด้วยก็ปลิ้นสมิโตอันนี้คืออะไรนะเดลอร์ปะเดลอร์อันนี้ที่อยู่ในนีโม่อ่ะน้องเต้าจำไม่ได้อ่ะไอ้มีอะไรอีกเนี่ยอันนี้เรื่องไพเรตตือโป้ยไก่โป๊กสั่งโป๊กปะตือโป้ยไก่นี่เอาคอแมนเมดูซ่าก็มาหนึ่งทานฟอร์เมอร์นี่ไอรอนแมนไอรอนแมนทานฟอร์เมอร์ไอรอนแมนแล้วนั่นน่ะอันนี้ทานอสทานอสโอ้ my godนี่ถึงที่พักแล้วนะครับก็คือพอดาวดึงนะครับก็ขับรถมาสักระยะหนึ่งแล้วก็โรงแรมเนี่ยจะอยู่แบบในซอกในซอยเนี่ยก็ขับหายากไปก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามาทำ Google Map มาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆของโรงแรมกันดีกว่าเราได้ห้อง311ไปไปหน่อยมีไปด้วยเออจะได้รู้ว่าแบบห้องไหนมีคนอยู่ใช่เดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องกันนะครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีตู้เย็นตู้เล็กๆอยู่ข้างหน้าห้องเข้ามาก็จะมีห้องน้ำนี่เป็นแบบนี้ฮะมีห้องน้ำเดียวนะครับแล้วก็มีกระจกกั้นแล้วก็มีความเซ็กซี่ว่าเป็นกระจกฝ้ากระจกห้องมาปิดได้
แล้วก็มีนะกระจกแบบนี้ไหนกระจกกระจกใสปะเอาไว้2ตัวตรงไหนนี่นะครับตรงไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เตียงคู่2เตียงแบบนี้เตียงใหญ่อยู่นะเป็นแบบ king size 2เตียงห้องก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นเรียบสวยดีนะโอ้โคมไฟสวยมากเลยแล้วก็มีระเบียงและสิ่งที่พิเศษของที่นี่นะครับก็คือทีวีเป็นสมาร์ททีวีที่สามารถเข้า Netflix ได้เป็นอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะกดดูได้เลยนะเราดูซิว่าจะจอจริงหรือเปล่านี่ก็จะมีหมดเลย Netflix HBO VIU YouTube สามารถดักเข้าได้เลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สุกี้ช้างเผือกใช่ตอนนี้คิวแน่นมากเหมือนแหล่งวัยรุ่นรู้สึกแก่สุดในร้านเลยว่ะสิ่งที่ดูแบบมีแต่นักศึกษาทั้งนั้นเลยแล้วเราก็แบบเนาะก็จองคิวไปนะฮะเดี๋ยวก็รอเขาเรียกชื่อฮะแต่ก็ไม่น่าจะนานมากเพราะว่าเมื่อกี้สอบไปก็เหมือนเป็นเราเลยนะพี่อ้าวเหรอใช่โอเคโอเคก็แค่ต้องรอว่าเด่นกับโมจะหาที่จอดรถได้หรือเปล่าใช่ลุ้นหาที่จอดตอนนี้ครับสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็รออาหารมานะครับจิ้มน้ำจิ้มดูแตกต่างเออดูเป็นสูตรเป็นดีไงคะมันหมูแบบนุ่มมากหมูแบบดีอ่ะมันมีกลิ่นหอมไหมกลิ่นมีกลิ่นกระทะมีกลิ่นกระทะไม่ไหม้เพิ่งแบบเลิศอุ้ยเหมือนทำจานต่อจานเนื้อคุณเช่นหรอแล้วคือผักนางแบบนี่นะเนี่ยนี่ยังดูกรอบอยู่เกียดอวยเวอร์ไม่งมขาอันนี้หนึ่งแพลวลูกค้ารับอะไรดีคะร้านสมูทตี้พี่แพลวนะครับหลังมอชอมากินได้อร่อยมากอันนี้เรื่องจริงจริงน้ำส้มปั่นโยเกิร์ตเลิศสตรอเบอรี่ปั่นสตรอเบอรี่แท้ๆโอ้โหแล้วก็มีแบบหวานจากสตรอเบอรี่แล้วก็มีน้ำเชื่อมนิดนึงเออโอเคโอเคเนาะคุ้มค่า30บาทอุ้ย30เองถูกนะอันนี้60เพราะว่าใส่ใส่โยเกิร์ตด้วยก็เลยแบบอ่ะอัพราคาขึ้นมาอีกนิดนึงแต่แบบมิกแอนด์แมทได้แบบปังนางอวยนางเก่งตอนนี้เราอยู่ที่วันนิมมานะครับก็เดินไปเรื่อยแล้วก็อาจจะหาอะไรกินจุ๊บจิ๊บเบาๆแล้วก็กลับที่พักกันป้าเป็นคนอ้วนฝั่งหาพี่แจงไหมแพนเค้กครับเป็นเหมือนแบบโดเรมอนเราก็สามารถราดท็อปปิ้งได้ไม่อั้นก็จัดไปเลยสิจ๊ะได้อยู่ได้อยู่นี่อันนี้มันคืออะไรอ่ะรู้ป่ะคอนดอกมาจากหนังเลยใช่ป่ะใช่หนังเรื่องสตาร์ทอัพคือเนี่ยไม่เคยดูแต่เห็นว่ามันหน้าตาน่ากินนี่ก็เลยแบบซื้อมาราคาเท่าไหร่นะ69บาทเดี๋ยวจะลองกินดูอ่ะ69ก็เป็นมื้อแรกนะครับเป็นเบรกฟาสต์ที่เป็นแพ็กเกจมากับทางของโรงแรมนะครับก็จะมีแบบพวกแบบอย่างที่เห็นไปก็เป็นพวกแบบอาหารไทยมีข้าวผัดมีแกงเขียวหวานอะไรอย่างนี้แล้วก็มีผัดไทยแล้วส่วนพวกที่เป็นอาหารแบบต่างชาติก็จะเป็นแบบพวกแซนด์วิชอะไรพวกนี้นะฮะเป็นคนไทยเป็นไงบ้างกลางๆรสชาติกลางๆประมาณแบบตรงป้องคุ้มเพิ่มแต่เขาต้องอร่อยใช่ไหมอืมใช่ได้ใช่ได้ก็อร่อยแต่ว่าดีแล้วค
คมไฟตัวนี้มาจากอินเด็กซ์นะฮะคือลองเสิร์ชดูแล้วทางโรงแรมน่าจะแบบเหมามาหมดเลยไปหมดเลยคือแบบมันเยอะมากนะชอบมากเนี่ยเราเปิดแล้วสวยมากส่วนตัวผมชอบการเดคอเรทของที่นี่มากเลยครับมันมีความแบบเป็นโมเดิร์นมากเลยโทนสีที่เขาใช้ก็เป็นแบบพวกขาวดำแล้วก็แบบเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะแบบนี้ฮะมันทำให้แบบดูโมเดิร์นมากๆตกแต่งดีมากตอนนี้เราก็ออกจากที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่คาเฟ่ชื่อมาสครับที่เป็นอวกาศที่ดังๆกันโอเคเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปก่อนที่คนมันจะเยอะนะเพราะเขาเห็นว่าถ้าจะไปต้องไปตั้งแต่ตอนเช้าๆเนาะใช่เป็นสถานที่ท็อปฮิตค่ะถ้ามาเชียงใหม่ก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่ใช่ฮะมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าจ้าก็อยู่ในร้านมาสร้านนะครับเดี๋ยวก็ว่าจะถ่ายรูปเล่นอะไรกันไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อกี้ก็สั่งเมนูไปนะครับก็คือคนที่เข้ามาก็จะต้องสั่งคนละ1เมนูนะฮะแต่ถ้าใครเข้ามาเราไม่สั่งเขาก็จะเก็บกันคนละ50บาทก็มาถ่ายรูปก็เสีย50บาทโอเคถามว่าวันนี้คนเยอะไหมวันจันทร์นะคนไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาด้วยเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าทุกคนครับตอนนี้ครับเราอยู่ตรงจุดพักรถหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาเขียนว่าอะไรนะจุดพักรถร้านวิวดอร์ยินดีต้อนรับคือสวยมากทุกคนดูดิวิวดีมากแล้วอากาศตอนนี้ก็คือแบบเย็นเย็นอะแบบเย็นอะทนได้ดีอากาศอะไรดีสวยมากสวยจริงทำคอนเทนต์โอ้พี่เออันนี้คอนเทนต์นู่นอะเลวมากเรียบร้อยพอแล้วอากาศดีมากเลยเนาะหนาวหนาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักเลยจังเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นบ้านพักเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันครั้งต่อไปก็เป็นพรุ่งนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็แบบเอ๊ะยังไงนะก็คือสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยสามเหลี่ยมแต่น่าจะเป็นสามเหลี่ยมแบบเป็นบ้านปูนก็จะมีความมินิมอลอันนี้จะแบบดูร่วมสมัยมากขึ้นดูมีความอันนี้จะดูมีความแบบบ้านบ้านๆโลคอลฟิลโฮมสเตย์โฮมสเตย์คุณโมอธิบายความรู้สึกหน่อยแบบขับรถมาแบบครั้งแรกในการที่แบบขึ้นเขาก็ไม่ยากนะเฮ้ยแต่ก็ชิลก็ทำได้ดีนะก็ชิลนะก็มีน่ากลัวบ้างมีตื่นเต้นเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำอะไรกันนะเราจะไปกินข้าวกันทั้งหมดพี่เอเป็นไงครับความรู้สึกโอ้ถึงฉันทีเออกูจะอ้วกรอบสองแล้วหัวอ้วกพุ่งมากแต่ผมว่ามันโอเคกว่าคุณช่างเครียดมากเลยพี่ทางอ่ะใช่ทางดีนะโอเคเลยเอาจริงถือว่าทางโอเคมากแค่โค้งมันเยอะมากมันแทบจะโค้งมันแทบจะโค้งทุก
ใช่ทุกทุกอันอ่ะทุกอันอ่ะทุกไปทุกมาแล้วพังเป้มันมีป้าเหมือนคนจองราคาแบบราคาเป็นมิตรน่ารักมากราคาเป็นมิตรมากถ้าบวกไข่ดาวก็เป็นจานละ40 บาทไข่ดาวดีมากเลยดีมากเพราะว่าปกติเวลาแบบที่ไกลๆบนเขาบนเกาะอะไรเงี้ยอาหารจะแพงมากแต่เนี้ยถูกมากราคาแบบปกติเลยเราค่าที่พักก็ถูกมากเท่าไหร่เท่าไหร่1,200 สี่คนถูกมากสองสี่คนถูกแต่แค่ว่าไม่มีอาหารเช้าแค่นั้นเองก็แต่ราคานี้ก็เลิศแล้วค่ะใช่บรรยากาศเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้ากันดีกว่าว่ามันจะเลิศแค่ไหนอ้าวปิดหรือเปล่าฮะปิดตอนหรอปิดแล้วไม่ไหวแล้วเจอกันพรุ่งนี้เลยตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าของที่พักปราสาทวัดจันทร์นะครับสวยมากเลยฮะเหมือนเมืองนอกเลยอ่ะคุ้มมากๆกับการที่แบบขับรถแบบมาหลายร้อยกิโลแล้วแบบเพื่อมานอนที่นี่ดีมากๆเลยถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้มากันนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักนะครับคิดว่าจะออกมาถ่ายรูปเล่นกันนะแต่ตอนนี้ก็แบบขอตัวแบบไปทำภารกิจอย่างอื่นให้แบบมันเรียบร้อยก่อนอย่างเช่นแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแต่คิดว่าจะอาบดีหรือเปล่าเนี่ยกำลังคิดอยู่เพราะอากาศมันเย็นมากแล้วแบบเนี่ยมีไอ้น้องจากปากชอบมากเลยคือว่าเลิศวันนี้จะไปเก็บพริกที่ไหนหรือเปล่าวันนี้วันหยุดคุณวันนี้วันหยุดช่องปลาหมูปลาหมูเนี่ยเกาหลีเกียรติสิงโตตัวเมียสิงโตเหมือนเลยนะสวัสดีไม่สนไม่สนโอ้เล่นด้วยเล่นด้วยชอบผู้หญิงสิชอบผู้หญิงไงทำอะไรอยู่อ่ะหนาวหนาวเหรอหาตัวสั่นสิต้องตัวสั่นกันนี้สิถ้าหนาวอ่ะเดี๋ยวให้กูทำอะไรเดี๋ยวให้กูทำอะไรวิธีคลายความหนาววิธีหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับที่คนพบมาก็คือการเอามือซุกไข่ยังไงซุกเข้าไปเลยนี่เออใช่มันจะอุ่นเยี่ยมตอนนี้คือแบบบรรยากาศดีมากเลยทุกคนอยากวิ่งอ่ะอาการนี้โอเค5 4 3 2วิ่งวันนี้นะครับเรามาถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับให้คู่รักเกาหลีเป็นคนไทยในเกาหลีเนาะที่จะมาได้แฟนเป็นชาวเกาหลีอันยองเซมินาอันยองเซโยเดี๋ยวช่วยแปลให้คุณเขาหน่อยนะครับว่าเราจะถ่ายรูปไปยังไงครับคุณโมเนาะคุณโมเดี๋ยวคุณโมบอกคุณโอป้าให้หน่อยว่าจะต้องโพสอะไรยังไงพูดภาษาเกาหลีโอป้าก็ซื้อเบงเกตโดเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินไปนะครับเพราะว่าน้องบอกว่ามีต้นเมเปิลอยู่ถ้าไม่มีก็คือโทษน้องมึงเหมือนคุณยายพี่ลองตายแบบไม่แบบคุณยายอ้าวไม่มีแล้วอ้าวไหนอ่ะอยู่ตรงนี้อ๋อมันเยอะไหมตอนที่เจอเยอะก็แบบอย่างเงี้ยกลิ่นเลยหอมอ่ะหอมกลิ่นแบบปลาสนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คือบ้านเราอยู่ตรงนั้นนะฮะเราก็จะบ้านอยู่ตรงนี้ไงจะขึ้นไปเลย
ไหวไว้เด่นถ้าไม่ไหวลงก่อนได้มันลื่นเห็นป่ะโอเคไหมช่วยด้วยทุกคนลงลงดีกว่าเธอหรออืมขาขึ้นคือง่ายมากอันนี้คือคนออกไอเดียโอ้ยลื่นอ่ะจับไว้จับไว้เดี๋ยวพี่จับให้โอเคโอเคไปภารกิจล้มเหลวนี่ครับเราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล่นกันสักพักหนึ่งแล้วก็ไปกินข้าวกันนะแล้วก็พอหลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินทางไปที่อื่นต่อฮะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องย้ายที่นอนคือมา3คืน4วันก็คือนอนทุกคืนคือไม่ซ้ำกันสักทีฮะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าคืนต่อไปเราจะไปนอนที่ไหนกันนะเป็นยังไงบ้างพี่ได้ภาพไหมได้กี้คุณโมถ่ายให้แล้วแสงสวยเออได้อยู่นะต้องโดนแดดแดดหน่อยใช่ต้องมีแดดเออเนี่ยมาคุยบายสวัสดีครับใจบาย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 กินมาม่าเสร็จเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวจะเอารถลงมาแล้วก็ขับไปตรงดูตรงอ่างเก็บน้ำนิดนึงฮะแล้วก็จะลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปที่ต่อไปเกิดอะไรขึ้นครับคือเรากำลังจะเดินทางไปวัดถ้ำหลวงเราก็เจอพี่ที่เป็นชาวบ้านแล้วก็พี่ที่เขาเป็นคนงานทำทางอะไรอยู่แล้วเขาบอกว่ารถอย่างพวกเราอ่ะมันไปไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคจะกลับรถอะไรเงี้ยด้านทางที่จะกลับอ่ะมันเป็นทางที่แคบมากแคบจนแบบคือเหมือนประมาณว่ามันกลับรถไม่ได้อ่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็เหมือนว่าพยายามจะกลับรถแหละแล้วรถก็ไปติดลมนิดนึงแต่พี่ชาวบ้านเขาก็น่ารักมากเขาก็ช่วยกันเข็นรถขึ้นมากันให้แล้วก็ให้เรามากลับรถข้างหน้าแล้วตอนนี้เราก็กลับรถเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องมารอตรงนั้นนะตรงข้างหน้าที่เขาทำทางต้องรอสักระยะหนึ่งให้เขาทำทางอะไรแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์ทางให้เราไปได้เราสัมภาษณ์คนขับรถก่อนนะเป็นไงบ้างครับเฮียกูพีคสุดในชีวิตแหละที่ขับรถมาเมื่อกี้ก็คือแบบพอตกลงไปแล้วจึ๊กก็แบบเฮียกูต้องทำอะไรต่อวะต่อจากนี้คือโชคดีนะมันโชคดีที่แบบมีคนอยู่ถ้าไม่งั้นลองคิดดูถ้าแบบไม่มีคนอยู่อ่ะเราไปไอ้จุดนั้นนะที่เขาบอกว่ามันมีทางลูกลังแล้วถ้าสมมติว่าเราไปติดลมตรงนั้นน่ะเราจะขึ้นกันมายังไงวะหลังจากที่เราฝ่าวิกฤตมาได้นะครับตอนนี้เราก็มาเจอที่ที่น่าสนใจที่นึงก็คือฮิวโบโลนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคล้ายๆแนวพวกสวนพึ่งครับก็แบบมีดอกไม้จัดสวนต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านอาหารจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บน่ารักก็แวะมานิดนึงฮะเดี๋ยวว่าจะหาอะไรกินจริงๆจังด้วยหัวนี่เหมือนพระอาทิตย์เลยตอนนี้เราอยู่ในฮิลส์โบโลแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะหาอะไรกินกันนะครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ร้านสหายบื่นจอกฮะเป็นร้านข้างทางที่อยู่ข้างๆฮิโบโลเมื่อกี้ก็เลยแบบแวะกันขึ้นมากินก่อนที่เราจะขึ้นไปบนดอยอินทนนท์นะฮะก็เดี๋ยวขอตัวสั่งอาหารก่อนนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 7:30 แล้วนะครับแต่ยังเห็นพระจันทร์อยู่เลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดู
บรรยากาศดีมากคือตอนนี้แบบอากาศยังเย็นอยู่เลยครับถึงจะมีแดดแต่อากาศอยู่ที่ประมาณแบบ13-14องศาดีมากๆเลยครับเพื่อนๆส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับตอนเช้าๆก็อาจจะโล่งๆนิดนึงแต่พูดได้ว่าข้างในบ้านไม่อุ่นเลยครับมันก็เอาจริงๆเย็นพอๆข้างนอกเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบันไดลงไปข้างล่างนะครับคือบ้านหลังนี้มันจะเป็นแบบเป็นฟิลเหมือนห้องใต้หลังคาครับลงไปมันก็จะมีข้างล่างแล้วตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำอยู่เราจะออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าเป็นไงมันเลิศบรรยากาศดีมากทุกคนมีเต็มๆด้วยไปจ้ะโอ้ตาผ้าไปบดแล้วมันแสงจ้าบ้างผมว่าที่พี่เอตาผ้าเพราะชุดพี่อาจจะไปได้ได้รูปได้รูปเยอะเลยติดตามรูปถอดเสื้อของช่องพิชชี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตรงนี้นะครับโอ้โหลักชูมีตำข้าวโพดไข่เค็มแค่ไหนคะกินอะไรอ่ะมีเจดีแล้วก็ขนมห้ามทำเนาะเอ้าตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ตลาดวัดโลแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมาซื้อของฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆญาติๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องครอบครัวนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะซื้ออะไรบ้างฮะเดินไปเรื่อยๆจริงๆคนไม่ค่อยเยอะมากฮะนี่ก็คือบรรยากาศนี่เราก็ได้ของฝากเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ตอนซื้อของฝากมาก็ต้องแพ็คใส่กล่องนะครับเพราะว่าจะได้ขึ้นเครื่องได้
ของฝากที่เราเอาไปก็เป็นพวกแบบน้ำพริกหนุ่มอะไรประมาณอย่างนี้แหละแบบนึงตอนนี้คือคนเยอะมากโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินเลยตอนนี้เราก็ถึงสนามบินที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขอตัวปิดวอล์กไปตอนนี้เลยแล้วกันครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวทริปน่าจะพาไปไหนเดี๋ยวรอดูกันนะครับ